เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นะครับไม่อยากให้มันทํางานหนักใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องคอยทําความสะอาดหรือว่านําไปล้างนะครับแต่ถ้าอยากล้างแอร์หรือว่าล้างเครื่องปรับอากาศแบบราคาถูกครับต้องดูข่าวนี้ครับเพราะว่าล่าสุดนั้นนะครับวันนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นวันแรกครับในการเปิดลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติจ่ายคนละครึ่งนะฮะจำนวน1 0,000สิทธิ์นะครับสาหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนครับ เตรียมตัวลงทะเบียนกันเลยนะครับนายบุญญานิดวงรักมิดผู้ว,ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับบอ,อกว่าตอนนี้มีการดําเนินการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าก้าวเข้าสู่ปีที่30ด้วยกลยุทธนะ์3าอนะฮะสอที่ว่านี้ครับหนะฮะอตัวแรกก็คืออุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์หนะครับอตัวที่2ก็คืออาคารและอุตสาหกรรมต้องมีประสิทธิภาพพลังงานสูงและอตัวที่3ก็คืออุปนิสัยของการใช้พลังงานครับ แต่ว่าสําหรับฤดูร้อนในปีนี้ครับกฟผร่วมกับพันธมิตร จัดทาโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานครับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าครับด้วยการทําโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ Clean Your Air Care Your Life นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกโครงการที่กอฟผอครับดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการร่วมกับห้างสปปรรพสินค้าและผู้ค้าปลีกฮะบ,บริการล้างแอร์ให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกนะครับสำหรับเงื่อนไขฮะอันนี้ต้องฟังให้ดีครับเงื่อน ไขาการรับสิทธ์ภายใต้โครงการล้างแอร์ช่วยชาติครับนั่นก็คือนะครับพี่น้องประชาชนฮนะจ่ายค่าล้างแอร์300บาทนะครับถูกทีเดียวนะฮะแต่ว่าจำกัดนะครับครัวเรือนละ1สิทธิ์ต่อการล้างแอร์1เครื่องและต้องเป็นเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ชนิดติดผนังนะครับขนาดไม่เกิน24,000 b t u ต่อชั่วโมงนะครับจำกัดสิทธิ์จำนวนทั้งหมด 1 0 0 0 0สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเนี่ยหหน่วยต่อเดือนนะครับคุณผู้ชมถึงไหมฮะถ้าไม่ถึง500หน่วยต่อเดือนก็ไปลงทะเบียนได้นะครับคราวนี้มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนครับเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนครับแล้วก็บินค่าไฟย้อนหลัง2เดือนณจุดขายของห้างสรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรพาวเวอร์บายเดอร์มอเดิร์มโพเรียมสลามพลากรและบูพอร์ตนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ลงทะเบียนบนแดก ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2,566นะครับอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ